ความเข้าใจของผู้บริโภคเป็นรากฐานของธุรกิจ Atomy ด้วยกลยุทธ์ Massive Absolute Quality Absolute Priceจึงทำให้ Atomy เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกๆปีโดยในปี2016 Atomy มียอดขายในประเทศเกาหลีใต้ถึง 780,000 ล้านวอนด้วยจำนวนสมาชิกกว่า27ล้านคนมากเป็นอันดับหนึ่งของธุรกิจในประเภทเดียวกันประกอบกับสถิติการคืนสินค้าที่มีเปอร์เซ็นต์ต่ำมากจึงทำให้ Atomy กลายเป็นเกณฑ์มาตรฐานอุตสาหกรรม Atomy ได้ก้าวเข้าสู่ตลาดระดับสากลด้วยการเปิดสาขาแรกในประเทศอเมริกาญี่ปุ่นแคนาดาไต้หวันสิงคโปร์ต่อมาในปี2016 Atomy ได้เปิดสาขาในประเทศกัมพูชาฟิลิปปินส์และประเทศมาเลเซียและในปี2017 Atomy ได้มีกำหนดการเปิดสาขาที่ประเทศเม็กซิโกเวียดนามและประเทศไทยรวมถึงประเทศเอเชียอาคเนย์อื่นๆและประเทศอเมริกาใต้ในอนาคตด้วยความหวังที่จะทำให้เป้าหมายทางธุรกิจของการเป็นศูนย์กลางกระจายสินค้าระดับสากลสำเร็จเคล็ดลับการเติบโตของ Atomy คือการขายสินค้า Absolute Quality Absolute Price หรือกลยุทธ์ Masstige นั่นเองสินค้า Masstige เป็นปรัชญาสินค้าของ Atomy โดยเฉพาะในการจำหน่ายสินค้าคุณภาพพรีเมียมในราคาที่จับต้องได้ราคาดังกล่าวคือการตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นออกอย่างเฉียบคมด้วยการขายตรงเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการกระจายสินค้ารวมถึงลด Fixed Cost ในการบริหารของบริษัทอ้างอิงจากข้อมูลของ Fair Trade Commission ในปี2015ผลิตภัณฑ์เฮโมฮิมได้ขึ้นเป็นสินค้าขายอันดับหนึ่งของธุรกิจประเภทเดียวกันถึง2ปีซ้อนและ Atomy Skincare 6 System ก็ยังเป็นเครื่องสำอางที่มียอดขายเป็นอันดับหนึ่งติดต่อกันเป็นเวลา2ปีซ้อนเช่นกันกลยุทธ์สุดยอดของ Atomy คือความตรงไปตรงมาทำให้สินค้าของเราเป็นที่ยอมรับจากกลุ่มผู้บริโภคการันตีด้วยจำนวนยอดขายที่ผ่านมาปัจจุบันคุณสามารถพบสินค้าของ Atomy ได้ในชีวิตประจำวันบ่อยขึ้นหลายที่มากขึ้นในช่วงแรก Atomy เริ่มจากการผลิตอาหารเสริมเพื่อสุขภาพและเครื่องสำอางแต่ตอนนี้เราขยายขอบเขตโดยการผลิตสินค้าที่จำเป็นในชีวิตประจำวันประเภทต่างๆเราจะเฟ้นหาสินค้า Absolute Quality Absolute Price จากทั่วทุกกลุ่มโลกให้กับเหล่าสมาชิกด้วยกลยุทธ์ GSGD Global Sourcing Global Distribution ของ Atomy Atomy ดำเนินการและสนับสนุนการจัดสัมมนาให้แก่สมาชิกโดยตรงทำให้สมาชิกสามารถประสบความสำเร็จได้โดยไม่ได้ขึ้นอยู่กับสายงานหรือสปอนเซอร์นอกจากนี้ด้วยระบบการแบ่งสรรปันส่วนอย่างยุติธรรมทำให้ทุกคนทำงานกันเป็นทีมและนี่คือระบบเพื่อความสำเร็จของ Atomy โดยเฉพาะที่มุ่งหวังเพื่อการเติบโตร่วมกันของทุกคน Atomy ปฏิบัติตาม3วัฒนธรรมหลักเพื่อความสำเร็จและชีวิตที่สมดุลของลูกค้าวัฒนธรรมที่1วัฒนธรรมการรักษากฎระเบียบAtomy เน้นย้ำในการปฏิบัติตามหลักการตลาดแบบเครือข่ายและปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาระหว่างบริษัทและสมาชิกซึ่งนี่เป็นวัฒนธรรมสำคัญจึงทำให้กิจการของเราอยู่รอดต่อไปได้วัฒนธรรมที่2วัฒนธรรมการเติบโตร่วมกัน Atomy ให้การสนับสนุนบริษัทคู่ค้าเพื่อให้บริษัทคู่ค้าได้ดำเนินการอย่างเต็มที่เพื่อผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและขายได้ในราคาประหยัดวัฒนธรรมที่3วัฒนธรรมการแบ่งปันเหตุผลที่เราต้องย้ำพนักงานและสมาชิกให้เห็นถึงความสำคัญของการแบ่งปันนั่นก็เพราะเราต้องการสร้างสังคมที่เห็นคุณค่าและความสำคัญของมนุษย์ด้วยกันวัฒนธรรมเหล่านี้ของ Atomy ทำให้ธุรกิจของเราเป็นธุรกิจที่มีความโปร่งใสและเราจะพยายามให้ธุรกิจของเราเป็นธุรกิจตัวอย่างที่ทำเพื่อสังคมและมีผู้บริหารที่รับผิดชอบต่อสังคมอย่างเต็มความสามารถAtomy เติบโตอย่างต่อเนื่องด้วยการกระจายสินค้าคุณภาพดีในราคาที่จับต้องได้ให้กับผู้บริโภคเป็นหลักเพื่อการเติบโตสู่การเป็นธุรกิจศูนย์กลางการกระจายสินค้าระดับสากล Atomy หวังว่าการพบกันครั้งนี้จะทำให้คุณมีชีวิตที่ดีขึ้นรู้จักรักและมีความสมดุลและยังหวังอีกว่าเราจะได้เป็นเพื่อนร่วมทางก้าวสู่ชีวิตที่ประสบความสำเร็จไปกับคุณ Atomyธุรกิจที่ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงแค่สร้างความประทับใจเท่านั้นเป้าหมายสูงสุดของเราคือการสร้างความสำเร็จให้กับลูกค้า Atomy ภูมิใจที่เราเป็นบริษัทที่ให้ความสำคัญกับจิตวิญญาณ